วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในห้องของพี่ฟิล์มนะครับใช่วันนี้นะครับพ่อถากับน้องฟิลนะครับจะพาทุกคนนะมาดูของสะสมนะครับของพี่ฟิล์มนะครับถือว่าห่วงไหมของชิ้นนี้เอ้ยก็แทบไม่ได้ใช้ขนาดตัวเองยังไม่ค่อยใช้เลยก็ถือว่าห่วงเหมือนกันห่วงตัวเองด้วยเป็นไงคือแบบบางอันฟิล์มยังไม่ได้แก่เลยเพราะว่าฟิล์มชอบอะฟิล์มแบบอยากให้เขาแบบแปะสกอตเทปแบบเป็นสติกเกอร์แบบนี้ไว้อะไม่กล้าเก็บไว้ใช้ดูมันน่ารักอันนี้คืออะไรเอ่ยมันเป็นสกอตเทปมาสกิ้งเทปไงทำอะไรได้บ้างก็แปะตามผนังไงแบบเราแปะโน้ตไว้อย่างเงี้ยพวกกระดาษโน้ตสีๆนี่ๆใช่พวกกระดาษโน้ตสีๆที่แบบเขาไม่มีกาวมาให้อ่ะเราก็เอามาแปะกับสกอตเทปของเราแล้วก็แปะลงผนังให้มันดูเป็นสีสันไลท์น่ารักน่ารักไงแค่นี้เองใช่แล้วก็แปะตามสมุดอะไรเงี้ยให้ดูแบบไม่น่าเบื่อครับผมค่ะแล้วทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นน่ะใช่เยอะมากฟิล์มก็เคยถามตัวเองแต่ก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้เอาละครับวันนี้นะครับพ่อถานะครับกับน้องฟิวนะครับพาทุกคนนะครับมาลุยห้องพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของสะสมของพี่ฟิล์มชิ้นนี้นะราคาแพงไหมแล้วมีเยอะขนาดไหนแล้วเป็นที่โปรดปรานของพี่ฟิล์มขนาดไหนนะครับใช่เอาอย่างงี้ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่อันพี่ฟิล์ม150ม้วนขึ้นไปโอ้โหมันถึงนะตอนแรกฟิล์มคิดว่ามันไม่น่าถึงแต่นับไปดูดิแถวนึงก็เกือบ10ม้วนอ่ะแล้วมีตั้งกี่แถวกี่อันแล้วในนี้อีกอ่ะมันเยอะมากงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวตั้งแต่ตัวธรรมดาจนถึงตัวที่พี่ฟิล์มคิดว่าราคาสูงสุดได้เนาะพี่ฟิล์มลองแยกดูเลยครับผมก็จะมีอันนี้ก่อนเลยเป็นสีพื้นอันนี้ซื้อแบบเป็นสีพื้นแบบนี้12สี170บาทเดี๋ยวขอดูใกล้เป็นสีพื้นนี่ไงพ่อนึกว่ามากระลองเออหนูคิดมาดูเลยแบบนี้เฮ้ยพี่ฟิล์มสีก็เหมือนมากระลองนะใช่นี่พาสเทลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสีพื้นพาสเทลสีสวยมากเลยนะใช่ถ้าใครแบบอยากลองใช้แบบแต่ไม่รู้ว่าจะเอาลายไหนก็ลองใช้สีพื้นก่อนอันนี้คือกล่องประมาณเท่าไหร่พี่ฟิล์ม170บาทนะที่ฟิล์มซื้อมาบางร้านก็ถูกกว่าตอนนั้นฟิล์มแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเจอร้านแบบที่ขายแบบนี้แล้วไงก็เลยไปสั่งมาแบบ170บาท170บาทมีกี่อัน12อัน12สีนะครับใช่ก็คุ้มนะครับผมอันไม่กี่บาทเองค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับใช่แล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นถาดนี้ที่พ่อบอกว่าราคาซอฟๆก่อนใช่ไหมนี่ราคาซอฟๆนะครับฮะก็อย่างอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเซตเดียวกันนะคู่นี้แล้วมันก็จะมีเซตม้วนใหญ่คู่กับ2อันนี้เป็นอวกาศคู่กัน4ม้วนขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้เออมันมองไม่เห็นนะพี่ฟิล์มแล้วก็คู่กับ2ม้วนนี้มันยังไงเอ่ยอธิบายหน่อยได้ไหมมันเป็นคอลเลคชันเดียวกันสั่งมาจากอาร์ตบล็อกเกาหลีเกาหลีเลยเหรอใช่สั่งมาประมาณ60บาทยังไงก็เหมือนได้ส่งเกาหลีไม่มีนะพ่อไลน์น่ารักแบบเนี้ยเป็นแบบนี้4ม้วนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตต่อไปที่มาคู่กันก็จะเป็นเซตนี้ชมพูฟ้าคู่กับ2อันนี้ต่อไปเซตนี้นะคะก็เป็นเซตเดียวกันพ่อนี่ชมพูฟ้าแบบนี้ก็60บาทซื้อที่เดิมนะคะก็ที่เกาหลีที่สั่งพี่มาครับผมน่ารักปะน่ารักแหละตอบเองก็ได้นี่นะคะต่อไปเซตสีเหลืองกับสีฟ้าเป็นน้องหมีแบบนี้60บาทเหมือนกันนี่นะคะเขายิดเหรอหรือว่าน่ารักหรือยังไงคือเขาจะแบบว่าเน้นซื้อเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับนะคะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะไม่รู้ว่าเออมันคืออะไรเอาไปทำอะไรเงี้ยพ่อเห็นก็เป็นแค่สกอตเทปธรรมดาใช่ปะใช่ครับแล้วราคาล่ะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ40ถึง180ประมาณนั้นต่ออันใช่ครับยกเว้นอันแบบนี้ฟิล์มซื้อมาเป็นเซตไงที่เกาหลีมันถูกเดี๋ยวนะ1เซตมีกี่อันอันนี้1เซตมี4อันแล้วทำไมบางๆพ่อดูแล้วแบบบางมากเลยอ่ะก็60บาทแล้วพ่อโอ้เนี่ยได้4อันเลยนะได้สิเดี๋ยวนะ4อัน60ใช่ใช่ไม่ใช่อันละ60ไม่ใช่อ๋อโอเคอันเมื่อกี้ก็เหมือนกัน4อัน60ก็ค่าเฉลี่ยอันละ15บาทเซตนี้ฟิล์มหาอันอื่นไม่เจอสงสัยน่าจะใช้ไปแล้วก็เลยเหลือใช่ใช่อันนี้คือเซตอะไรเลยก็อันคล้ายๆสีฟ้าเมื่อกี้แต่ว่าเป็นโทนชมพูแล้วก็เป็นหน้าน้องแมวครับผมเป็นแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ในเซต60บาทแต่ว่ามันหายไป2อันครับใช่หมดแล้วหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็มีนี่พวกขนมหวานสีเขียวเป็นสีเขียวกับชมพู60บาทโอเคอยู่นะใช่ฟิล์มเจอแล้วอันที่เพิ่มเมื่อกี้นี่ไงกับเซตก่อนหน้านี้ใช่ไหมขอดูหน่อยครับอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะแมวดำใช่ไหมแล้วก็เป็นลายเครื่องเขียนครับผมแล้วก็มีเซตของเกาหลีแต่ว่าฟิล์มแบ่งให้พิมไปใช้2อันมันเป็นเซตพีซแบบนี้ให้น้องฟิล์มใช้มั่งไหมฟิล์มเคยซื้อมาฝากน้องอยู่แต่น้องไม่เคยแกะเลยฟิล์มยังใช้ไงใช่เพราะใช้ไม่เป็นค่ะ ใช้ไม่เป็น นั่นแหละก็อันนี้ก็จะเป็นเซตพีชเกาหลีนะคะไหนขอดูหน่อยครับเซตพีชคืออะไรเอ่ยลูกพีชเหรอลูกพีชคือฟิล์มเก็บแพ็คเกจไว้เดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูลายเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันอ๋อนี่จะเป็นลูกพีชจริงๆด้วยนะครับใช่สวยมากแล้วก็จะมีอีก2อันที่เป็นสีเขียวคือลายสวยมากๆนะพี่ฟิล์มอันนี้จำไม่ได้ว่าอันละ70หรืออันละ100อันละใช่ๆอันละนะ
ราคาเอาเรื่องเลยนะครับใช่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะกับโทนชมพูแบบนี้แต่ว่าม้วนเขาหนักกว่าอันเมื่อกี้ไงใช่ใช่ครับผมนี่นะคะเป็นแบบนี้คือน่ารักมากฟิล์มเคยแปะแบบลายไว้ไงว่าตอนใช้อะลายเป็นแบบไหนก็จะอยู่ในเล่มนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันได้ไหมครับมาเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปอันนี้แบรนด์ตัวเองฮะนี่ทำเองด้วยเหรอใช่ใช่ทำร่วมกับรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะก็ขายหมดไปแล้วนะคะ50ม้วนโอ้โหเดี๋ยวทำร้อนละ50ม้วนทำครั้งเดียวไม่มีรอบอื่นไม่มี50ม้วนไอ้ขึ้น5มาเรานึกว่าสัก500มีอยู่50ไม่50ม้วนพอหนูก็อุดหนุนไปด้วยใช่เหรอคะอย่าเรียกอุดหนุนเหมือนฟิล์มให้น้องนั่นแหละมาขอดูใกล้ๆหน่อยอันนี้ใครออกแบบเนี่ยพี่ที่รู้จักพี่ควีนที่เขาทำเคสอะพ่อจำได้ไหมอันนี้จะเป็นลายของพี่ฟิล์มที่ออกแบบร่วมกับพี่เขาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะคะออกมาเป็นประมาณนี้มาสิ้นเทปเพิ่งเขียนทำออกมาทั้งหมด2ลายแล้วก็มีเป็นเซตสติกเกอร์ของลายนี้ด้วยครับผมใช่อันนี้ก็จะเป็นแบงของฟิล์มแล้วก็อันนี้ของดัดดี้นะคะก็จะเป็นโทนฟ้าๆแล้วก็เป็นรูปตามโลโก้ของร้านดัดดี้ที่สยามมาพออันนี้เลยใช่ไหมใช่ดัดดี้เขามีเกือบ10ลายแล้วมั้งฟิล์มตามเก็บไม่ทันนะคะมวลละ150มั้งวิ่งราคาได้เลยเนี่ยเส้นใหญ่ขนาดใหญ่แล้วมันหนาครับผม150ก็ถือว่าคุ้มแหละแล้วก็จะมีเป็นสายลุ่งแบบนี้แล้วก็อันที่ใช้อยู่ก็จะเป็นอันนี้นี่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์คนไทยครับผมเป็น BTS นะคะฟิล์มสั่งมาเป็นเซตแบบนี้อันนี้คนไทยออกแบบเองอ่ะใช่ค่ะฟิล์มจำไม่ได้ว่าตกมวลละเท่าไหร่น่าจะอยู่ในเซตก็ประมาณ101มั้งครับแต่ว่าหนามากฟิล์มเอามาแปะกับขอบโต๊ะอยู่พ่ออยากจะให้ดูมากเป็น BTS นะคะน้องฟิล์มบอกว่าอยากได้มากใช่อยากได้มากขอบโต๊ะนี้คือเป็นลายนี้เลยพี่ฟิล์มเงียบนะครับขอไม่ให้ละกันหวังสองไม่ได้ไม่ได้คือเนี่ยเขาไม่รีสต็อกด้วยเขาขายแค่พร้อมในเซตไงโอ้โหน้องฟิล์มอดนะครับหนูขอแค่ยืนตรงนี้ก็ได้ยืนดึงแป๊บแป๊บได้แล้วก็นี้แบรนด์ร่วมกับพี่ควีนคนเดิมนะคะอันนี้ของฟิล์มใช่ไหมใช่ค่ะที่ทำร่วมกับพี่ควีนนะครับมีทั้งหมด2แบบน่ารักมากนะครับผมทำตอนไหนเนี่ยโอ้ยนานแล้วแล้วก็มีของดัดดี้อีกอันนึงนะคะเป็นคู่แฝดแบบนี้ไหนคะนี่ค่ะน่ารักไหมนี่นะครับอันนี้ก็แบรนด์คนไทยนะคะที่สั่งมาเป็นแนวแบบหมีโทนทึบๆแบบนี้กัมมี่ลิลลี่แบร์โซคูนี่นะคะน่ารักดีนะใช่ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นโดยองนะคะเป็นศิลปินเกาหลีที่เขาทำขึ้นมาเองก็จะวาดใช่ใช่ก็คือเป็นคนไทยเอามาวาดนั่นแหละก็ถือว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์ไงเพราะว่าวาดออกมาเป็นลายเส้นตัวเองใช่ไหมใช่แต่น่ารักอยู่นะใช่แล้วเป็นลายน้องกระต่ายเป็นหูกระต่ายขึ้นมาครับผมแล้วก็อันนี้ฟิล์มชอบวงมอนสเตอร์เอ็กซ์ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นวงที่ฟิล์มชอบแล้วเขาก็วาดออกมานี่ครบ7คนเลยนะคะบอยแบนด์แบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูลายกันชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่วนอันนี้คนถามเยอะมากตอนฟิล์มลงในไอจีอ่ะก็จะเป็นซองอูนะคะกับแดนเนียลนี่ก็จะเป็นหน้าคน2คนนะคะลายประมาณนี้2สีใน1ม้วนนี่นะคะแต่เนี้ยหนามาก150บาทราคาสูงเหมือนกันเนาะใช่ค่ะตอนนั้นไปแถวรัชดาเขามีจัดงานเทนเฮ้าครับเดี๋ยวมาดูที่เหลือคร่าวๆแล้วกันนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยอันนี้เป็นลายอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น BTS เหมือนกันค่ะลายเส้นที่เขาวาดเองโอ้ผิดฝั่งแบบนี้นี่เห็นป่ะอันนี้ใครเป็นคนวาดเนี่ยพี่ที่อยู่ใน IG ค่ะเขาทำขายชื่อพี่สตังค์มั้งโอเคครับนี่นะคะแล้วอันนี้เขาส่งมาให้ใช้เป็นของคนไทยเป็นลายขนมเห็นไหมอันนี้น่ารักอยู่นะใช่แล้วก็ส่วนอันนี้เจอตอนไปตลาดหัวมุมพอนี่ไงเป็น Toy Story เห็นปะมันดูแบบคลาสสิกมากเป็นลายเหมือนโปสเตอร์อ่ะน่ารักสุดๆเลยฟิล์มก็เลยซื้อมานะคะส่วน2อันนี้แม่ซื้อมาให้แม่ซื้อมาให้เป็นไปรษณีย์ไทยเหรอไม่ใช่นะเหมือนแม่ไปเจอที่ร้านแถวเมกาปะเมกาบูรพาโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Toy Story นะคะซื้อจากไดโซ60บาทไดโซก็คือมีแบบนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากใช่ของดิสนีย์นะคะส่วน2อันนี้เป็นน้องกระต่ายคอลเลกชันเดียวกันซื้อมาจากลอฟอันละ50บาทค่ะครับผมนะแล้วก็อันนี้จากมาเก๊ามาเก๊าไปซาริโอมาเก๊าไปดูกันนะครับนี่นะคะยังไม่แก่เลยใช่ไหมใช่ก็ร้อยกว่าบาทนี่ๆๆเป็นชินามอนกับมาลิตเติ้ลทวินสตาร์ครับผมสวยมากนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็หมดไปแล้วใช่ไหมสำหรับถาดแรกครับผมมาถาดเล็กต่อหน่อยแล้วกันสำหรับอันที่ยังไม่เล็กใช่ใช่น้องฟิลบอกว่าขอสักถาดได้ไหมอันเนี้ยมาจากเกาหลีหมดเลยนะแล้วเป็นร้านดังทุกร้านเหรอครับใช่ค่ะเริ่มจากม้วนบางๆแบบนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นร้านเดียวกัน2อันนี้นี่นะคะอันนี้แพ็กเกจด้านหน้าเขามีซองมาให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ลายด้านข้างแบบนี้
น่ารักเปล่าสวยนะครับนี่นะคะม้วนละ150หรือ180นั่นแหละโอ้นี่เกาหลีใช่ๆของเกาหลีต่อไปครับอันนี้เป็นขนมปังอันใหญ่นะคะเป็นแพนเค้กแล้วข้างล่างอ่ะนี่อันนี้ทหารไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่นะคะแบรนด์เดียวกันกับเมื่อกี้ราคาน่าจะ200มั้งครับอันพวกเนี้ยแพงฟิล์มเลยยังไม่กล้าใช้ไงแล้วก็2อันนี้นะคะแบรนด์เดียวกันเป็นขนมปังกับเนยน่ารักดีนะครับแดนน่าจะ150หรือ180นั่นแหละพี่ออเดอร์มาใช่ค่ะพี่มาจากในทวิตอันนี้ก็จะเป็นหน้ามัสเมโล่กับตัวเนี้ยเขาชื่อตัวอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่หมีมันเป็นเหมือนหนูตัวเล็กๆนะเออเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากราคาก็ไล่เรียกกันเลยไม่เกิน200ประมาณ150อัพครับผมนี่นะคะครับอันนี้มาจากรีโคเดอร์นี่อ๋อเบคอนหนูเคยเห็นที่มาเป็นตุ๊กตาปะใช่พี่มีอยู่นี่นะคะรีโคเดอร์จากเกาหลีเหมือนกันกับอันนี้เป็นเซตเมนูอาหารเช้านะคะอันนี้ฟิล์มได้มาจากกล่องสุ่มที่เขาส่งมาให้นะคะแล้วก็2อันนี้เหมือนกันอันนี้ไปซื้อมาจากสยามนะคะร้านดัดดี้นี่ลายน่ารักมากดูฟิล์มนี่สะสมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แต่แบบลายมันน่ารักไงก็อยากเก็บไว้ฟิล์มมีสติกเกอร์อะไรแบบนี้ด้วย yeah. นี่นะคะทานเลยก็หมดไปแล้วผมฟิล์มพี่ฟิล์มนี่เก็บสะสมเยอะมากเลยนะใช่เหนื่อยเลยอะยืนถ่ายกันเนี่ยน้องๆคงบอกว่าพี่ฟิล์มมาแจกหน่อยไหมใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นค่อนข้างจะห่วงนะห่วงดีฟิล์มยังไม่ค่อยใช้เลยเดี๋ยวต่อไปนะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับโอ้โหเซตตรงนี้จะถูกหน่อยแถวแถวตรงเนี้ยอันนี้จะถูกหน่อยเพราะว่าได้มาจากสำเพ็งมันเป็นพวกวันเดือนแล้วก็เป็นน้องเหมียวเป็นเลขที่อะไรแบบเนี้ยง่ายๆแล้วก็มีอันนี้ของเกาหลีเป็นของ BTS BT 21ทาทาของแท้มวลละ150แท้แบบแท้จริงๆมันมีแบบแท้แบบปลอมๆด้วยเอ้ยมันแท้แบบว่าเป็นของไอ้นี่ไง BTS อะพ่อวงไอดอลเกาหลีอะของนั่นแหละใช่ไหมใช่ของ BT 21เลยต่อไปครับผม3ลายนี้ได้มาจากโมชิมวลละ60มั้งหรือ40นั่นแหละครับผม3อันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็มาจากไดโซเกาหลี4อันเป็นเซตนี้แล้วก็อันนี้มาเป็นกล่องขนมนะทุกคนน่าจะเซตเดียวกันแต่ว่าดอกไม้ซื้อแยกมา100กว่าบาทเป็นสติกเกอร์ลอกมานะไม่ใช่เทปไม่หนาจังมันไม่ใช่เทปพอมันเป็นสติกเกอร์แบบลอกแปะลอกแปะออกมาเป็นลายตามเนี้ยประมาณนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบรนด์คนไทยหมดเลยครับผมจริงๆตรงเนี้ยไม่มีแบรนด์นอกเลยนะคะสวยๆนะคนไทยก็เก่งนะใช่เลยน่ารักมีน้องหมีอันนี้ก็ได้มานะคะพี่เขาให้มาพี่เจ้าของร้านให้มาเลยน่ารักมากตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้โชว์สกอตเทปนะที่พี่ฟิล์มสะสมไว้นะครบหมดแล้วนะที่เหลือจะมีอะไรต่อครับพี่ฟิล์มอันนี้ยังไม่ได้แกะแล้วก็2อันนี้นะคะ2อันนี้พี่ฟิล์มบอกว่าน่ารักนะพี่ฟิล์มใช้แล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะแกะออกมาแล้วนี่น่ารักมั้ยสวยครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบนโต๊ะเลยดีกว่าพ่อตรงนี้ก็2อันนี้จะเป็นแบรนด์ฟิล์มใช่มั้ยที่โชว์ไปก่อนหน้านี้อันไหนแพงที่สุดอันไหนแพงที่สุดก็มันก็ราคาเรียกกันหมดเลยประมาณ150แล้วก็จะมีของไดโซเกาหลีอันนี้มูลละ90ที่ได้มาฟรีเพราะพี่เขาส่งมาให้นะคะก็จะมีอันละ90ฟิล์มจะแยกไว้ฝั่งนี้นี่พอ Toy Story แล้วก็หมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันละ90ที่เหลือก็อันละ100 150ประมาณนี้ไม่เกินนี้เลยครับผมแล้วก็บางอันก็เป็นเนี่ย Blackpink นี้ Kill This Love แบรนด์คนไทยอันละ150อันนี้จะแบบแตกต่างจากพวกนี้นึงเพราะว่าเขาเป็นเนื้อกิตเตอร์เห็นปะวิ่งวับเป็นมอนสเตอร์อีกของฟิล์มนั่นแหละประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีม้วนหนาก็ราคา150นี่แล้วก็อันนี้ที่ยังไม่ได้แกะนะคะเพราะลายแบบดูดิเป็นขนมมือไม่กล้าแกะนะคะก็เลยเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ก่อนน่ารักมากอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกระดาษที่เอาไว้เขียนได้นะคะแล้วก็ฉีกออกมาได้เนี่ยเป็นแบบนี้ฉีกตามรอยโน้ตได้แล้วก็นี่เอาแบบนี้ง่ายๆน่ารักแล้วก็แปะได้เป็นเหมือนกาวส่วนอันนี้จะเป็นเทปที่เราแกะออกมาแล้วก็เอาไว้ให้ทุกคนได้ดูลายไงนี่นะคะอันนี้จะเป็นโลโก้ตรงแปะวงกลมอ่ะแล้วก็จะเป็นลายด้านในประมาณนี้นี่นะคะลายหน้าหลังแล้วก็ลายตัวเทปน่ารักมากใช่เป็นแบบนี้นะคะนี่น้องหมีดูดิเห็นวะน่ารักอันนี้เป็น BTS นะคะที่แปะตรงขอบโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นคังแดเนียลนะคะกับซองอูแล้วก็ทาเรนโบว์กัมมี่ของเดดดี้ก็ฟิล์มบอกอยากได้อันนี้ของคนไทยที่ฟิล์มบอกเป็นสีทึบๆหน่อยแล้วก็ดูยองอันนี้แบรนด์น้องมะม่วงนี่นะคะอันนี้190เนี่ยราคาติดไว้อยู่ด้วย
แล้วก็เป็นแบบนี้แบรนด์ตัวเองนะคะน้องหมีดัดดี้อันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาใช้แล้วก็ชูการ์ลูนนะคะใครเคยดูบ้างหนูใช่อันนี้จะเป็นเนื้อกิตเตอร์ช็อกโก้แล้วก็อันนี้เนื้อกิตเตอร์เหมือนกันซื้อของมาแล้วเขาก็แถมมาให้อุ๊ยอันนี้สวยจริงใช่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นลายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะแปะไว้ชุบนี่ต้องอย่างนี้เลยพี่ฟิล์มใช่จะได้เห็นลายไงว่าทั้งมวลเป็นยังไงนี่ตอนนั้นเห็นพี่ฟิล์มทำแบบต้องวัดด้วยนะต้องเท่ากันทุกอันถ้าไม่เท่ากันต้องแปะใหม่นี่ไงจะได้เห็นทุกลายไงเพราะบางอันอาจจะไม่เคยเห็นเพราะบางอันก็ให้เพื่อนไปด้วยใช้หมดแล้วด้วยเนี่ยนะลายมันจะเห็นชัดไงเห็นว่านี่ลูกพีชบางอันนี่ไงอันไหนที่ไม่อยู่แบบในเซตเมื่อกี้มันก็จะอยู่ในนี้นี่ก็จะออกมาเป็นเซตควบคู่อย่างนี้เป็นโทนสีเลยใช่แล้วก็มีอีกนะอยู่ข้างล่างใต้โต๊ะด้วยก็จะเป็นเซตอันใหญ่ๆแบบเนี้ยที่อยู่ด้านล่างนี่ไงวันเดือนที่ฟิล์มบอกแล้วก็เป็นหน้าแบบนี้อยู่ใต้โต๊ะแล้วก็อันนี้อยู่ใต้โต๊ะอันนี้อยู่ในกล่องนี่อันนี้ลายแบบเต็มๆมันจะแบบสวยๆหน่อยนี่ไงอันนี้ที่แบบให้ดูว่าหน้ามีแบบไหนบ้างอันนี้หมดแล้วอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าไปโรงเรียนแล้วไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวเนี่ยไม่ใช่ แบบนี้หมดเลยอันนี้มันเป็นช่วงตอนปิดเทอมที่ฟิล์มเริ่มเก็บมันจะปิดเทอมใหญ่อะของตอนช่วงม.5แล้วก็หายไปเลยตังค์ก็หายไปเลยประมาณนั้นโอ้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับใช่แล้วก็มีของในม้วนตรงนี้ด้วยที่ใส่ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับสก็อตเทปนะคนหนึ่งคนเนี่ย จะจำเป็นต้องมีสก็อตเทปเยอะขนาดนี้เลยค่ะจำเป็นฟิล์มไงดูเล่นแต่เพราะว่าเป็นของสะสมนะครับใช่ค่ะมันใช้ได้จริงด้วยอ่ะวันนี้นะครับพ่อถาก็ได้พาทุกคนนะครับได้เข้ามาเที่ยวในห้องพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับแล้วก็มาดูสก็อตเทปที่พี่ฟิล์มสะสมไว้นะก็ถือว่าเยอะมากๆใช่จริงไม่ธรรมดานะ เห็นห้องมีอยู่แค่นี้เก็บของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซ่อมตามเกะคือถ้าเป็นพวกเรื่องสก็อตเทปฟิล์มก็จะรวมไปถึงพวกเก็บปากกาสีมีเกี่ยวอะไรกันก็เก็บมันก็อยู่ในเรื่องการเรียนไงอ่ะฮะแล้วก็มีพวกปากกาตามเกะดูแล้วพ่อเขาชอบบ่นคือฟิล์มไม่มีปากกาใช้แหละไม่ได้เปลืองอะไรแล้วก็มีพวกกระดาษโน้ตที่เก็บไว้เป็นแพ็คๆแล้วก็สติ๊กเกอร์เก็บไว้อีกเป็นแพ็คๆโอเคคลิปนี้ยาวแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับกับการมาลุยห้องพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็พามาดูสก็อตเทปนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพามาดูปากกาสมุดโน้ตสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์จดบันทึกก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเก็บไว้ลายสวยๆไหมมันจะเป็นแบบมันไม่ถึงกับลายสวยๆถ้าลายสวยๆน่าจะเป็นกระดาษโน้ตที่ฟิล์มมีเป็นแผ่นๆเยอะไหมก็อันนี้จะเป็นอันที่ได้มาเก็บไว้ก่อนก็ปึกประมาณเดียวพ่อเก็บไว้กันเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนอย่าสปอยไม่สปอยด้วยนะครับนี่พ่อคือในช่องหนูว่าหนูทำคลิปรีวิวอัลบั้มเกาหลีไม่ทันเดี๋ยวให้พ่อพามาทัวร์ละกันง่ายกว่าได้โอเคพอของมันเยอะฟิล์มกลัวพูดแบบไม่รู้เรื่องก็ให้พ่อมาช่วยด้วยดีกว่าได้ครับผมโอเคถ้าเกิดน้องๆอยากจะดูคลิปต่อไปนะที่เข้ามาดูของในห้องพี่ฟิล์มนะครับก็เมนกันไว้เยอะๆแล้วกันว่าอยากดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ได้ดูกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย